พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมกระทรวงยุติธรรมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่มติที่ประชุมในการพิจารณาแต่ละปีมีความเห็นที่แตกต่างกันไปซึ่งในยุคที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้ละเว้นการดำเนินการมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการถอดยศโดยมีพลตำรวจเอกชัยยะสิริอัมพันธ์กุลที่ปรึกษาสบ.10เป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมยืนยันไม่ได้ยื้อเวลาในการพิจารณาถอดยศและหากเป็นคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีก็พร้อมจะดำเนินการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับแรงเสียดทานจากสังคมพร้อมน้อมรับคำวิจารณ์แต่ขอให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงไม่เช่นนั้นจะดำเนินการฟ้องร้องขณะที่ในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารจะเชิญตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ว่าจะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการถอดยศตำรวจหรือไม่ทั้งที่ก่อนหน้านี้มติกตร.เห็นว่าไม่จำเป็น